ถ้าให้ชมโบกโบกโบกแล้วมาโบก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 ซ้ายโบกโบกโบกขวาโบกโบกโบกทำพี่ได้ไหมไม่ใช่โอ้ยเฮียคุณไม่ใช่ค่ะคุณไม่เป็นโบก็เดี๋ยวแรกเลยว่ะโบกัญญารัตน์ยิ่ง Good morning นะคะไทยแลนด์วันนี้เป็นวันที่เราจะไปตะลุยรถไฟนี่คือการขึ้นรถไฟครั้งแรกในชีวิตของโบเลยอันนี้คือเพิ่งตื่นนอนเลยนะเก็บที่นอนเสร็จแล้วแต่ก็อยากนอนต่อทุกคนมันเมื่อยมันเหนื่อยมันท้อวันนี้เราจะมีคิวไปนครปฐมนะคะไปตะลุยตลาดกันค่ะแล้วก็ก่อนอื่นเดี๋ยวจะอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวนะคะให้ทุกคนได้ดูกันจะบอกว่าสิวอะขึ้นอีกแล้วกรอบหน้าแต่ไม่เป็นไรค่ะไปอาบน้ำกันนะพร้อมที่จะไปทำงานแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปแต่อาบน้ำแต่งตัวก่อนเนาะทุกท่านเราอาบน้ำปะแป้งเรียบร้อยนะคะต่อไปขออนุญาตบำรุงกันเลยค่ะทาให้ชำความจริงไม่ต้องทาเยอะขนาดนี้นะคะแต่ฉันชอบโบกแล้วมาโบก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 ซ้ายโบกโบกโบกขวาโบกโบกโบกอุ้ยตัวเนี้ยแนะนำนะเนื้อดีมากเพิ่งถอยน้องมาใหม่นะคะตัวนี้ช่วยเรื่องสิวได้ดีมากเลยทุกคนเอามาแชร์กันนี่เพราะช่วงนี้คือสิวอะขึ้นเยอะเพราะว่าอะไรหรอวะกินไม่ค่อยดีอะแต่ก่อนอะคือโบกินดีเว้ยแล้วก็แบบออกกำลังกายเยอะใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้กินไม่ค่อยดีค่ะสเปรย์สปากกำลังกายก็ไม่ออกเขาเป็นเซรั่มนะทาก่อนทาครีมบำรุงอะตัวนี้จะช่วยเรื่องสิวได้ดีมากทุกสิวเลยอะไม่ว่าเป็นสิวอุดตันสิวโหดได้ทุกสิวเลยไปค่ะเดี๋ยววันนี้งานเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวขอไปเคลียร์งานก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมีไปนครปฐมแต่ที่ตื่นเต้นคืออะไรปะที่ตื่นเต้นคือต้องนั่งรถไฟไปแม่กับลุงน้อยไปด้วยแล้วก็ยกน้องๆไปกันหมดเลยทั้งออฟฟิศนะคะเหลือน้องโตมอนไม่ได้ไปค่ะไปคือพอมีกล้องแล้วมันอัตโนมัติว่าต้องมีคนมาจ้าเอ๋อะเมื่อกี้ใครยอมรับมาซะโดยดีใครแยะนอนหันและตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปตะลุยกินนครปฐมอีกแล้วค่ะแต่ไม่ใช่งานองค์พระนะคะเพราะว่าพวกเราเคยไปงานองค์พระกันมาแล้ววันนี้เราจะไปเป็นเขาชื่อตลาดโต้รุ่งนครปฐมซึ่งไม่ใช่ตลาดหน้าองค์พระที่เป็นงานองค์พระนะแต่ไม่ได้ไปธรรมดานะวันนี้เราจะไปรถไฟเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารถไฟจะไปนครปฐมหรือโคราชค่ะไปเจอกันเลยขึ้นรถไฟเฮ้ยคุณไม่เคยขึ้นรถไฟเลยป่ะตอนเกิดมาโบเคยขึ้นรถไฟป่ะไม่เคยขึ้นนะเฮ้ยคุณไม่เคยขึ้นเลยนี่ว่านี่วิธีการดูนะคะดูอย่างนี้เลยขั้นตอนแรกในการขึ้นรถไฟคือมาซื้อตั๋วแล้วถามเขาว่ารอบล่าสุดคือรอบไหนเอ่ยนี่คันนี้ลุ้นมากว่าเร็วที่สุดกี่โมง4:43ค่ะคนละ200เหรอคะนี่ขโมยเอารอบไหนตามเงินถ้าไปช้าก็ถูกกว่านี่ขโมยคนละ200เลยเหรอไปนครปฐมอ่ะถ้ารอ5:30เหลือ40 บาทขโมยแล้ว4:30ไหมล่ะเอ้ย5:30ไหมล่ะขโมยก็อีกชั่วโมงแล้วเราทำอะไรอ่ะอ๋อแต่ถ้าอีก10 นาทีรถไปทั่วแล้วหมดเลย6 บาทไม่เนี่ยคือถ้า4:00 106 196จะถึงเร็วขึ้นเอา6 บาทไม่เอา6 บาทไม่แคสแต่ว่า40ก็เลิศอยู่เอา6บาททำไม40แหละบวกไปอีก10นาทีนะโห40ก็ได้40 6 บาทอ่ะ6 บาทอ่ะ6 บาท10คนกับ60 บาทได้หมด
แม่เราต้องรอ6โมงอุ้ยทำไมต้องรออ่ะมันไม่ไปก่อนอ่ะอย่างน้อยๆเราก็ช่วยให้บริษัทของเราประหยัดไปได้ 2-3 พันปัญหาคือทำอะไรตอนเนี้ยเมื่อกี้พี่อาพีเห็นร้านลูกชิ้นมีนกเราไปเล่นนกกันไหมป้าทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอะไรทำกันดีกว่าเราต้องไปถ่าย2ชั่วโมงเลยนะเว้ยเราว่าเรานั่งประชุมกันเลยไหมโอ้ประชุมตอนเนี้ยแหละไปเร็วเอออันนี้ส่งไม้ค่ะไก่ทอดหน้าโรงเรียนแบบต้นตำรับเท่าไหร่นะคะ30 บาทเท่านั้นเองนี่ขอโชคเออกินโนเลี้ยงไปอุ้ยอร่อยจังมาสุดเลยโบอร่อยเลยค่ะอยู่หน้ารถไฟสารยาเลยใช่ไหมคะใครมาน่ะพี่เขาขายไก่อันนี้อร่อยมากเลยอ่ะมาทุกคนไปประชุมมันก่อนปะและตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องรอรถไฟรถไฟจะมาอีกภายในประมาณ10นาทีนะแต่สังเกตว่าสุหน้าเธอไม่มันเลยแล้วเธอก็สิวลดลงด้วยเธอใช้ยูซาลีนใช่ไหมใช่ใช้ตามเธอนั่นแหละความมันก็ลดลงสิวก็ลดลงพวกรอยสิวก็ลดลงด้วยเออดีขึ้นรู้สึกว่าหน้าเนียนขึ้นแต่บอกว่าวันนี้โบหน้าสดเลยนะเพราะว่ารู้สึกเขามั่นใจในวันนี้มากๆช่วงนี้คือสุธีเครียดเรื่องสิวมากเพราะว่าอะไรชอบแก่สิวค่ะทำตัวเองค่ะก็เลยให้คุณหมอเนี่ยมาประเมินให้เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูว่าตอนที่เราไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอว่ายังไงบ้างวันนี้ค่ะคุณหมอพอดีวันนี้มีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสิวอะค่ะก็คือโบอยากรู้ว่าทำไมเวลาเราเป็นสิวทำไมมันถึงทิ้งรอยนานมันมาจากการที่มันมีการอักเสบใต้ชั้นผิวเป็นระยะเวลานานรวมถึงการที่เราไปแก่หรือการที่เราไปบีบเนี่ยมันก็ยิ่งกระตุ้นให้มีการอักเสบมากขึ้นถ้าผมแบบมีสิวขึ้นแล้วใช่ไหมก็คือถ้าไม่แก่สิวหรือว่าไม่บีบสิวเนี่ยคือต้องทำยังไงเพื่อมันหายไวจริงเราก็เริ่มตั้งแต่การล้างหน้าได้เลยการล้างหน้าแบบใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ทำให้เกิดการแบบแห้งหรือระคายเคืองเกินไปมีส่วนผสมที่มันช่วยในเรื่องสิวช่วยในเรื่องควบคุมความมันอยากรู้ว่าสิวแต่ละสิวอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันยังไงแล้วมันรักษายังไงคะสิวอุดตันหลักๆมันก็คือการที่เราผลัดเซลล์ผิวได้ไม่ดีทำให้แบบเกิดการแบบอุดตันหรือว่าการค้างของพวกไขมันที่ผิวดังนั้นส่วนประกอบหลักที่เราควรจะเลือกมาใช้ในกลุ่มที่เราเป็นสิวอุดตันเยอะก็จะเป็นพวกที่ผลัดเซลล์ผิวไม่ว่าจะเป็นแบบอะซาลิไซลิกแอซิด BHA AHA แต่อย่างถ้าเป็นสิวอักเสบมันก็จะมีส่วนของเชื้อแบคทีเรียเช่นเชื้อ C acne อะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ใช้สารที่มันช่วยลดช่วยฆ่าเชื้อ C acne หรือว่าปรับสมดุลของผิวส่วนที่เป็นรอยสิวแล้วเราก็ใช้อะไรที่มันช่วยลดการอักเสบคู่ไปกับการลดเม็ดสีเช่นอาริโคชาโคหรือว่าแบบสารที่ช่วยแบบทำให้ผิวแบเรียร์มันแข็งแรงหรือว่าผิวดีขึ้นหลักๆเลยคุณหมอก็คือป้องกันดีกว่าไม่ต้องรอให้มันเกิดใช่ก็คือป้องกันให้เกิดอันใหม่ส่วนอันเดิมที่มีรอยแล้วแล้วก็แก้ไขเอาคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่คุณหมอเขาแนะนำเนาะหลักๆเลยก็คือเรื่องของความสะอาดเราต้องล้างหน้าให้สะอาดเพราะว่าการล้างหน้าให้สะอาดเนี่ยมันจะไม่มีสิ่งตกค้างบนใบหน้าแล้วมันจะไม่ได้แบบเป็นสาเหตุของการเกิดสิวอ่ะมันไม่มีสิ่งสกปรกแต่ว่าโบอ่ะคิดว่าถ้าใช้คู่กับยูซาลีนเจลทูโฟมคลีนเซอร์เนี่ยจะดีมากๆเลยคือตัวเนี้ยที่โบให้เธอใช้อ่ะที่โบพูดเมื่อกี้คือเนื้อดีมากเพราะว่าตัวเนี้ยเขาช่วยลดสิวแล้วก็ทำให้รอยสิวของเราเนี่ยลดลงด้วยเขาช่วยลดความมันแล้วก็ทำความสะอาดล้ำลึกมากจบทุกสิวซ้ำซากใน7วันค่ะแล้วล้างหน้าเสร็จนะคะก็ใช้นี่ยูซาลีน SOS เซรั่มค่ะตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะเป็นเซรั่มที่ช่วยลดสิวจบทุกสิวซ้ำซากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันหรือว่ารอยสิวเขาสามารถคุมเรื่องหน้ามันของเราแล้วก็คุมเรื่องรอยสิวได้ดีสุดๆเลยค่ะลดโอกาสการเกิดสิวซ้ำแล้วก็ลดการอักเสบระคายเคืองด้วยจบทุกสิวซ้ำซากเริ่มเห็นผลภายใน8ชั่วโมงเลยดีจริงๆนะเดี๋ยวโบจะขึ้นภาพให้ว่าสุธีเนี่ยหลังจากใช้8ชั่วโมงเป็นยังไงแต่จะบอกว่า2ตัวนี้เขาราคาดีมากนะที่สู่ใช้ก็คือโอเคเลยอยากให้ทุกคนลองใช้ตามนะเพราะว่ายูซาลีนคือเขามีผลวิจัยมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับสิวคือแนะนำจริงๆใครที่เป็นสิวอย่างยูซาลีนเจลทูโฟมคลีนเซอร์จาก700บาทลดเหลือ630บาทเท่านั้นและยูซาลีน SOS เซรั่มจาก990บาทลดเหลือ891บาทเท่านั้นค่ะใช่พี่ได้ปะไม่ใช่ค่ะโอ้เฮียขึ้นไม่ใช่ค่ะขึ้นไม่เป็นขึ้นไม่เป็นนะไอ้แค่แต่ว่ามันต้องโตขึ้นจริงๆคุณโมเมื่อกี้คือจะขึ้นแล้วอ่ะแล้วพี่ก็บอกไม่ใช่ครับนี่เขาก็ไปเนี่ยหรอสวัสดีค่ะไปไหนมาโบพระพูดไปเหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อยน้อยทำไมมีเรื่องไม่ดีเหรอวันนี้ดังอ่ะต้องดีใจไม่ใช่หน่อยขบวนต่อไปค่ะขบวนต่อไปขบวนต่อไปนั่งพอเหรอนะ10คนลุงนั่งแม่นั่งอ่ะ
โทรปลายทางสถานีชุมทางหนองบัวดุกอย่ากล้องหักเลยสิบ๊ายบายค่ะแก๊งน้อยของเราอ่ะน้อยไหมวันนี้น้อยไปแล้วนะบ๊ายบายนะมาแล้วของกินเริ่มแล้วมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วทุกคนเอ้ยก่อนจะหาอะไรกินนะคะขอหาชุดเปลี่ยนก่อนไม่มั่นใจเลยอ่ะมันพองน้องโบดูอ้วนผิดปกติค่ะคือใช่อยากกินน่ะคือก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยนะคะ1ชุดค่ะนี่เขาจะเป็นแบบนี้อุ๊ยอะไรอ่ะนี่ทำดีๆนี่เขาจะกะแกะให้เลยอุ๊ยขอบคุณนะคะเท่าไหร่คะ29ค่ะขั้นตอนแรกในการกินก็คือตีก่อนอ๋อแล้วเริ่มแล้วคำแรกโอ้โหก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยอร่อยว่ะนี่แฮมหมูขายไว้ข้างหลังเนี่ยอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยนะน่ามากฮะปลาไปร้านต่อไปกันโอ้เขาขายโอ่งที่เป็นไอศกรีม10บาทอ่ะเอาสีแดงกินงั้นมาเด็กๆกินค่ะเอาสีแดงค่ะให้หนูได้เลยค่ะแล้วอันนี้มีทุกวันป่ะอันนี้ไม่มีทุกวันค่ะก็มันยาวนะอุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงน้อยอยู่ไหนคะลุงน้อยอยู่ไหนพี่น้องๆของไทยนี่ทุกคนมาแป๊บเดียวเลยค่ะตรงน้องสองคนเดียวมีของเล่นร้อยตายแล้วเดินมาแค่ครึ่งนึงถ้าเดินวนนี่ได้มั้ยฮะเดินวนนี้ก็ได้ค่ะตรงนู้นก็มีตลาดต้นลุงโอ้จะมีสักกี่ตลาดนี่โอเคไปละทุกคนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะอุ๊ยแม่จ้าเอามา1,000ตั้งใจเรียนนะโอเคมั้ยวันนึงต้องเป็นใหญ่เป็นโตไม่ต้องใหญ่โตก็ได้เอารวยก็พอบ๊ายบายโชคดีนะคะแล้วน้องเขาไปคุยกับเราด้วยนะเขายังอยู่ในเพลงของเขาน้องบอลต้องใส่เป็นกางเกงนอนเนี่ยคะต้องใส่แบบนี้ได้ปะเสื้อเดิมทำไมของบอลกางเกงเสื้อตัวนี้กางเกงมันเล็กไหมคะอุ้ยแต่ว่าตัวเล็กนะแต่ว่ากระถางไม่เสื้อเอาค่ะ A few moments later แล้วค่ะสวยไหมคะชุดของโบทำไมข้างในโบสัญญาว่ากิ๊ฟต่อไปโบจะผอมลงแล้วใครจะรับผิดชอบตรงนี้คะเจ๋งกว่าเดิมปะดีกว่าน่ารักน่ารักไหมแต่โบห้ามก้มนะเราจะแจ้งอุ้ยแคทไม่อย่างโบตัวเล็กไม่ใช่แต่ห่วงทุกคนมาเจอชุดอีกแล้วว่าอุ้ยน่ารักอ่ะเปลี่ยนทุกวันใช่หนูว่าตรงนั้นน่ะเดียวสวยเอาตัวนี้แหละมือกระโดดแบบอ้าขายนะนี่ไปค่ะและที่เรากำลังจะเข้ามาเป็นตลาดโต้รุ่งค่ะทุกท่านนครปฐมถ้าเกิดว่าใครมานะอุ้ยเล็กน้องปุ๋ยน่ากินมากค่ะดูดิขอชิมก่อนการถึงแม่พ่อแม่จะรับลำบากน้ำซุปหวานมากดูค่ะตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามค่ะเท่าที่มาดูมาเผ็ดเข้าเทเลยโอ้ยแม่นี่คือเนื้อปุ๋ยขอคนละ100บาทลงชื่อด้วยนะบ้าโอ้ยดีมากเอาข้าวผ้าทองก็ได้100บาทแล้วเอาเวลานี้นะได้สามท่านแล้ว100บาทอันนี้เป็นน้ำตกน้ำตกเนื้อท่านเล็กแม่กระตั้งลูกจะเรียนหนังสือ6โมงเช้าไปถึงโรงเรียนนะก็เกือบ2 2โมงท่านผู้บริโภคไ
ไรเดอร์คือใครพูดด้วยขอการันตีจากท่านช่วยหน่อยนะขอติ่งด้านเขาสั่งอันนี้มาด้วยตำป่าตีนไก่ช่วยเหลือเด็กขนมจีนตาตกนะพ่อเด็กไม่รู้ภาษาทราบอ่ะเดี๋ยวเราไปกินร้านต่อไปกันอันนี้รอดกินร้านไส้กรอกทอดตั้งฮาเฮงนะคะเอา1ชุดค่ะไม่เปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวอะไรครับเอาไม่เปรี้ยว3ลูกแล้วก็เปรี้ยว3ลูกค่ะได้ครับโหน่ากินมากๆอันนี้ทำเองเลยป่ะคะทำเองครับว้าวขอบคุณนะคะไปอีกนะร้อนยั่วยั่วยั่วหูฟันขึ้นเลยแต่ว่าลุงเสียไป3ปีแล้วและร้านต่อจากนี้เป็นร้านดังมากเป็นร้านระฆังทองน้ำปลาหวานซึ่งน้ำปลาหวานแบบโอ้โหคนขับมะม่วงหนึ่งน้ำปลาหวานหนึ่งค่ะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ค่ะแล้วไซส์เล็กก่อนได้ไหมคะปลาหวานกะปิแห้งกะปิน้ำกะปิหมูเท่าไหร่คะกินเลยแล้วเวลาถ้าเกิดเราจะกินน้ำปลาหวานกับมะม่วงอ่ะเราต้องกินแบบนี้นะหั่นแบบนี้นะเหมือนหมาทำเลยอ่ะปลาหวานอร่อยปลาหวานอร่อยชื่นใจหอมยวนอร่อยมากเพื่อนต่อจากนี้คือเครื่องเล่นเท่านั้นไปกันจริงเหรออ่ะถ่ายรูปด้วยกันอ่ะ1 2 3แชะอ่ะแชะให้น้องๆเลยนี่ทุนการศึกษานะน่ารักจังเลยบ๊ายบายค่ะเรียนเก่งนะเล่นกระทิงกันโอ้ยเร็วเล่นด้วยกันทุกคนกระทิงเล่นมากเลยอ่ะอยากเล่นอ่ะเอาอยากเล่นโบจะขึ้นใน1 2 3ใน3 2 1โอ้ย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 โไปเลยอ่ะพี่ไปเลยขอไปเลยขึ้นมาเลยโอ๊ยปวดหัวมากขอแรงสุดเลยค่ะI'm sorry.
่งทะลุเข้าไปครับเอ้าทำไมอ่ะยังอีกยังไม่ช่วยไอ้เพชรทำไมแค่นี้มันควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้โอ้ยไอ้เพชรน้อยครับเอาไปไหนรถไฟโอ้ยเล่นคนเดียวเหรอกูน้อยครับพี่ปูนั่งไม่ได้จับมือหน่อยครับจับมือหน่อยครับจับมือหน่อยครับบ๊ายบายเย้เย้มีคนไปเรียกไปกินของแล้วเขาบอกว่ารีบกลับไหมไปกินหน้าร้านไปถ่ายรูปกันไอ้เราก็ใจง่ายซะด้วยไปรอชิมกันว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเอ่ยไหนลองขายหน่อยเร็วอ่ะเราแม่ค้าเราลองขายหน่อยใช่ครับเรียกมาทำจริงๆได้จะไม่เผ็ดไม่ชาคุณเตยเราชิมไหมคะเขาทอดจัดมากแต่มันจะมีวอลลุ่มของเท็กเจอร์ของไทยอ่ะครับอืมอร่อยนะมันหวานเค็มๆมันจะเป็นหม่าล่าที่เรามาทำเป็นผิวข้างในใครที่ชอบหม่าล่าแบบไม่ชากินร้านนี้ได้รสอันนี้จะเป็นแบบผสมซีฟู้ดนักเลยนะคะอร่อยนะอร่อยอร่อยค่ะไปงานไหนต่อเนี่ยติดตามในเพจเนี่ยเราได้เลยครับจะเป็นเฮดจาราตีเฮดอะไรเอ่ยเฮดจาราตีเอฟซีค่ะไปตามมันได้ค่ะทุกคนนี่ QR code นี่ QR code สแกนอยู่นี้ตามไปกินได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะบอกก่อนว่าจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนครปฐมของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มตรงโอ้โหวันนี้ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนวันนี้สนุกมากขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มาแวะเวียนถ่ายรูปกันแล้วก็มาเล่นด้วยกันคือสนุกแบบสนุกมากๆเลยนะคะครั้งหน้าอยากให้ไปไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันมาจะเป็นตลาดไหนจะเป็นที่ไหนอย่าลืมนะคะอย่าลืมบอกพวกเราด้วยพวกเราจะไปถึงที่เลยแม่ โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนกันทุกคนบ๊ายบายน้อยบ๊ายบายบ๊ายบาย